นายสง่าพุ่มสวัยชาวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อดีตคนสวนในวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งได้รับพระราชทานมาระหว่างปี2505ถึง2543มาแสดงให้ทีมข่าวไทย PBS ร่วมส่งต่อความประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรที่ทำหน้าที่ดูแลสวนภายในพระราชวังวังไกลกังวลผมไม่ได้ใช้เลยนะเงินพระราชทานเนี่ยได้เงินพระราชทานเป็นค่าอะไรเนี่ยก็ท่านถึงพระราชทานให้เขาเอาเวลาท่านกลับเวลาท่านกลับท่านพระราชทานให้คนละ2,000ทุกครั้งอ่ะพอเราทำอยู่เราร้อนอ่ะท่านก็ถามว่าร้อนไหมนี่ไอ้เราพูดและช้าทรัพย์ไม่เป็นก็อึกอักท่านบอกว่าให้พูดตามธรรมดาให้พูดธรรมดาที่ท่านก็ถามแล้วก็พูดครับครับครับอย่างเดียวครับผมครับผมท่านก็รู้ว่าเราเป็นชาวบ้านนอกแล้วท่านก็รับสั่งให้ข้าหลวงอะเอาน้ำส้มคั้นมาให้คนทวนฐานแล้วก็มีฐานแทบตะวันแหละแล้วก็ท่านก็มีอะไรล่ะมีไอ้พวกเงาะพวกมังคุดที่ท่านเขาก็เอามาให้ในสง่ายังบอกด้วยว่าถือเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตที่มีโอกาสได้รับใช้พระองค์และนำคำสอนของพระองค์มาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้ท่านก็จะสอนที่ว่าถ้าเราทำงานอยู่เรื่อยๆมันจะไม่เหนื่อยเวลาเรานานๆทำมันจะเหนื่อยท่านจะรับสั่งว่าลาท่านกลับเวลาเราเวลากลับเรารับไปรับเสด็จท่านลงจากตำหนักแล้วก็ยืนแถวท่านก็รับสั่งด้วยพระเมตตาทรงเอาใจใส่ดูแลข้าราชบริพารเป็นอย่างดีทำให้คนดูแลสวนในวังคนนี้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นหัวใจของแผ่นดินไทยสืบไปธีรเดชงามเหลือไทย PBS รายงาน